ไทยมาร์เก็ตคุณผู้ชมครับไปไทยมาร์เก็ตในรายการนุ่นสยามช่วงนี้นะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์1อย่างกันที่จริงหลายอย่างเลยครับแต่ว่าเป็น1แบรนด์แล้วกันผมใช้คำอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับซึ่งต้องบอกว่าสำหรับท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของจุดดำต่างๆบนร่างกายเช่นอาจจะเป็นจุดที่มาจากอีสุกอีไซนะฮะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งยุงกัดหรือว่าสิวตามแผ่นหลังอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าอยากให้รอยดำเหล่านี้เนี่ยมันหายไปผมว่าต้องติดตามช่วงนี้นะฮะแล้วก็พลาดไม่ได้จริงๆรวมถึงในแง่ของการประกอบการธุรกิจของแบรนด์แบรนด์นี้ด้วยนะครับนั่นคือแบรนด์มีนารานั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับผู้ประกอบการของเขาเลยแล้วกันนะครับรายการนุ่นสยามครับขอต้อนรับคุณรัตนาพรชาติปงนะครับผู้จัดการฝ่ายวิจัยและก็พัฒนาผลิตภัณฑ์มีนารานะครับแล้วก็รวมไปถึงน้องอเล็กซานดราเบลด้วยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลครับวันนี้เดี๋ยวเราได้เจอเธอแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีของท่านเลยนะครับอันนี้คือคุณออมผมขอเรียกคุณแม่คุณออมแล้วกันนะครับแล้วก็น้องอเล็กซานดราเบลใช่ค่ะต้องเรียกชื่อเต็มอย่างนี้เลยไหมฮะที่จริงมีชื่อเต็มมากกว่านี้นะคะขอชื่อเต็มมากกว่านี้ฮะชื่ออเล็กซานดราเบลแองเจลินาจำนาตานก็ล่าลายลาเลเปตเฟิร์สเจสซี่โรดเลดอลิซาเบธควีนซินเดียที่19ค่ะแต่สงสารพี่ค่ะก็เรียกอเล็กซานดราเบลพอค่ะผมก็ว่างั้นแหละฮะมีสั้นกว่านี้ไหมฮะอเล็กเฉยๆก็ได้อเล็กโอเคอเล็กเฉยค่ะเอาผมเรียกอเล็กซานดราเบลแล้วกันนะครับก่อนอื่นผมถามคุณออมก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตอนนี้ทั้งหมดมีกี่ตัวครับของมินาร่าตอนนี้มี3ตัวค่ะ3ตัวใช่ค่ะก็คืออย่างที่เห็นด้านหน้านี้เลยใช่ไหมครับมีตัวอะไรบ้างครับก็จะมีสบู่ตัวนี้ค่ะสบู่มินารานะคะเป็นสบู่แก้จุดด่างดำค่ะสบู่แก้จุดด่างตัวนี้ที่ผมได้พูดไปถูกไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็ต่อมาคือตัวที่สองจะเป็นตัววิซีมาร์กค่ะวิซีมาร์กค่ะมาร์กนี่หมายถึงมาร์กหน้าใช่ค่ะอ๋อตัวมาร์กหน้านะครับวิซีมาร์กนี่คือตัวที่สองตัวที่สามสีเหลืองนี่จะเป็นเจลแต้มสิวพิษผึ้งค่ะทานโทษนะคะจะเป็นเจลแต้มสิวพิษผึ้งเจลแต้มสิวพิษผึ้งใช่ค่ะพิษผึ้งคืออะไรครับพิษผึ้งจะเป็นตัวสารสกัดนะคะที่จะช่วยเหมือนเรายับยั้งเกี่ยวกับการเกิดสิวค่ะใช่ค่ะถ้าแต้มไปจะยุบไวมากอย่างคนที่กำลังขึ้นนะคะสิวกำลังปวดขึ้นแต้มไปจะยุบแค่คืนเดียวก็จะยุบแล้วนะฮะตอนนี้3ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมินาร่าค่ะผมถามคุณน้องก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมาจับงานด้านนี้เนี่ยทำอะไรมาก่อนครับก่อนหน้านี้เป็นนักวิจัยอะค่ะนักวิจัยใช่ค่ะเป็นนักวิจัยในส่วนของสถาบันเกี่ยวกับด้านสมุนไพรอะค่ะครับใช่ค่ะแล้วก็เรามีโอกาสที่จะไปศึกษาดูงานในหลายที่อะค่ะมีโอกาสได้เห็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปสินค้าอะไรมากมายอะค่ะครับเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองแบรนด์ของตัวเองนะคะนะฮะแล้วตอนนี้ยังทำงานด้านเดิมตอนนี้ก็ยังทำด้านวิจัยอยู่ที่เป็นงานประจำแล้วก็ทับในส่วนของตรงนี้ด้วยอันนี้เสริมใช่ค่ะนี่คือเสริมแต่อาจจะกลายเป็นหลักมากกว่าถูกไหมฮะใช่ค่ะผลตอบรับโอเคเลยใช่ไหมผลตอบรับโอเคเลยค่ะแล้วเริ่มมาสักกี่ปีเลยครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวสบู่จะเริ่มมา2ปีแล้วค่ะตัวแรกเลยตัวแรกเลยใช่ค่ะ2ปีแล้วก็ค่อยๆไล่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแตกลายใช่ค่ะคือเดิมเราจะทำขายเพราะเรามีร้านเครื่องสำอางอยู่แล้วค่ะอ๋อใช่ครับเดิมจะทำขายหน้าร้านจะขายได้ประมาณเดือนละ100ก้อน200ก้อนอันนี้ช่วงเราพัฒนาสูตรนะคะครับหลังจากนั้นก็เริ่มผลตอบรับเริ่มดีขึ้นคนที่เอาไปใช้ก็เริ่มบอกต่อค่ะครับพอบอกต่อก็เริ่มอยากจะสมัครตัวแทนแสดงว่าของเราดีจริงมันเลยมีการบอกต่อเกิดขึ้นOkay. เราจะไม่ได้โปรโมทในทางเน็ตทางอะไรมากไม่ได้เน้นโซเชียลไม่ได้เน้นดูหน้าร้านก่อนผลตอบรับจากหน้าร้านเราเป็นยังไงแล้วก็ปรับเปลี่ยนสูตรอะไรอยู่ตรงนั้นค่ะ3เดือนก่อนที่จะออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่โอเคเข้าที่ค่ะแสดงว่าหลักๆเลยคือการปากต่อปากการบอกต่อกันนี่แหละของจริงๆเนี่ยก็คือไปเรื่อยๆเราไม่ได้เน้นว่า PR ในโซเชียลใน Facebook ใน Instagram แบบนี้เลยใช่ค่ะหลังจากผลตอบรับเริ่มโอเคเราก็เลยเริ่มที่จะมาสร้างเพจแล้วก็ Facebook ค่ะพวกนี้ก็เริ่มที่จะมาทีหลังมาทีหลังใช่โอ้โหนะฮะชื่อแบรนด์มันดีกว่ามินารามันคืออะไรมายังไงครับน้องครับมินาราจะเป็นภาษาเกาหลีอะค่ะภาษาเกาหลีคนเกาหลีตั้งให้ด้วยแล้วเขาก็เลยนิยามศัพท์เป็นว่ามินาราคือโลกแห่งความงามค่ะโลกแห่งความงามใช่ค่ะโอ้โหนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าอึ้งเลยทีเดียวมินาราเป็นภาษามินาราใช่ค่ะสรุปออกเสียงไงครับแบรนด์นี้ถ้าเป็นลักษณะภาษาไทยอะค่ะก็จะเป็นมินารามินาราธรรมดาใช่ครับ
ถ้าเป็นออกแบบเนี้ยอังกฤษหน่อยเขาก็จะเรียกมินาร่าอ๋อมินาร่าใช่ไหมคะน้องอเล็กใช่ค่ะเนี่ยลองออกเสียงฮะน้องอเล็กซานดราเบลมินาร่าใช่ไหมอาจจะเป็น English accent ก็เป็นมินาร่าค่ะมินาร่าถ้าแบบเกาหลีครับมีแบบสำเนียงถ้าเกาหลีเขาจะเป็นลักษณะเหมือนมีอึนนาราอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะเป็นภาษาเกาหลีเป็นอีกอันนึงใช่ใช่อ๋อจะออกเสียงอีกแบบเลยใช่ใช่ทีนี้มาดูตัวแรกดีกว่านะครับตัวที่ขายดีที่สุดผมขออนุญาตกิบนะฮะนี่คือตัวนี้ใช่ค่ะสบู่มินาร่าแรดิสโซปแรดิสโซปนะครับใช่ค่ะมันช่วยมีสรรพคุณในเรื่องของอะไรครับตัวนี้จะเป็นเด่นเลยตอนที่เราทำการโปรโมทก็คือเกี่ยวกับเรื่องแก้ขาลายอะค่ะคำว่าแก้ขาลายเนี่ยคือจะเป็นในเรื่องของจุดด่างดำยุงกัดอาการผื่นคันค่ะผิวหนังอักเสบรอยดำจากอิสุกอิใสอะไรพวกนี้ค่ะพูดง่ายๆว่าไอ้รอยทั้งหลายที่ขึ้นมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆแอนติเจนไหมเขาเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าที่แบบว่ามันเป็นแผลเป็นแผลใช่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นแผลเป็นใช่ใช่จะมีรอยถ้าแผลเป็นจะต้องใช้เวลานิดนึงอะค่ะครับพวกนี้ตัวนี้ได้หมดเลยตัวนี้ได้ถ้าแผลนูนได้ไหมฮะถ้าแผลนูนจะยากนิดนึงค่ะยากนิดนึงใช่ใช่ค่ะพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าสมมติผมเป็นยุงกัดเลยวันเนี้ยถ้าผมเป็นรอยสิวที่หน้าสามารถเอาไปล้างหน้าได้ได้ค่ะได้มันจะมีสารสกัดของหัวไชเท้าค่ะช่วยลดการอักเสบแล้วก็เกี่ยวพวกจุดหนังดำครับผมแล้วก็นี่ก็คือเป็นตัวที่มีผลตอบรับที่ดีที่สุดด้วยใช่ค่ะโอ้โหแล้วทีนี้ถามน้องอเล็กซานดราเบลบ้างดีกว่าค่ะมารู้จักสบู่ของพี่ออมเขาได้ยังไงก็นะคะพี่ออมได้ติดต่อมาให้อเล็กซ์นี่เองแล้วซึ่งอเล็กซ์ก็ได้ลองใช้แล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่ได้ฟีดแบ็กไปหาพี่ออมว่าตัวนี้มันดีจริงนะคะเพราะมีนาราและดิสโซฟตัวนี้นะคะอเล็กซ์พูดจริงๆนะคะว่าอเล็กซ์ปลื้มในส่วนของตัวเองมากเลยเพราะอเล็กซ์ก็อาจจะมีจุดด่างดำแบบอเล็กซ์นะคะก็เป็นสาวประเภท2คนนึงที่แบบใส่ยกทรงมีโครงอะไรแล้วเป็นรอยบ้างอะไรแล้วใช้ตัวนี้นะคะอเล็กซ์พูดความจริงนะคะใช้ตัวนี้ก็คือจุดด่างดำหรือพวกริ้วรอยนะคะหรือแบบอาจจะมีแตกลายบ้างจากเคยอ้วนมาก่อนมันก็ช่วยลดริ้วรอยตรงนี้ด้วยค่ะอะไรคอนเฟิร์มค่ะจริงค่ะพวกลายต่างๆสมมติคนที่อ้วนแล้วผอมแล้วเขาขึ้นลายแตกพวกนี้ก็ช่วยในส่วนของริ้วรอยนะคะแบบพวกแบบอย่างที่อเล็กพูดนะคะแบบโครงเส้นในอะไรประมาณนี้นะคะแบบมีรอยอะไรเงี้ยค่ะช่วงจุดด่างดำอะไรเงี้ยช่วยจริงค่ะพออะไรก็ใช้มาค่ะโอ้โหพูดง่ายๆว่ารอยต่างๆในร่างกายทั้งนี้ขึ้นกับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยค่ะแล้วก็รอยลายแต่ละคนด้วยมันจะมีบางคนนะคะที่เขาเอามาใช้บางคนเขาเป็นรอยลายมากเขาเคยบอกว่าเขาเคยไปลองใช้ยาใช้อะไรแบบนี้ค่ะมันไม่หายเขาอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงจะมีบางคนคนส่วนหนึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการใช้นานนิดนึงถึงจะรอยละมันหายอะค่ะบางคนก็จะใช้เวลาสั้นนิดนึงใช่โอ้โหนี่นะฮะอันนี้ก็คือตัวแรกเลยผมบอกว่าต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าท่านไหนที่เกิดว่ามีรอยสิวหรือรอยอิสุอิใสที่เป็นแผลเป็นเนี่ยลองติดต่อเข้ามาดูดีกว่าเนาะลองเอาไปใช้ดูผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะฮะแล้วฟีดแบ็กของตัวนี้เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ที่นำไปใช้แล้วเนี่ยนอกจากน้องอเล็กซานดราเบลเนี่ยมีใครที่มีฟีดแบ็กตอบกลับมาครับจริงๆเยอะมากในเรื่องของรีวิวของเราอะค่ะครับมันจะมีรีวิวล่าสุดค่ะ คุณลุงคุณลุงจะเป็นเกี่ยวกับพวกสะเก็ดเงินนะคะผู้ชายก็ใช้ใช่ใช่ทั้งผู้หญิงทุกเพศทุกวัยค่ะ คือออมพยายามที่จะชูสบู่ในทุกกลุ่มลูกค้านะคะ คือปกติสบู่มันจะดังในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องความขาวอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเขาจะเน้นในตลาดเยอะมากแต่ออมอยากจะชูจุดเด่นที่เป็นด้านอื่นนะคะและสามารถให้สบู่เราครองตลาดได้นานที่สุดนะคะถ้าเป็นในด้านของความขาว1เดือน2เดือนมันก็จะหายไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นในด้านนี้สบู่เราจะอยากจะให้มันอยู่ในตลาดได้นานมากที่สุดนะคะนี่นะฮะนี่แค่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกเท่านั้นของมินาร่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามกันต่อครับว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของมินาร่านั้นมีตัวไหนที่ทำงานทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็น่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะกลับไปพูดคุยกันนะฮะผมขอบอกคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้นะฮะหลายๆท่านถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราแบบคุณออมแบบน้องอเล็กซานดราแบบนี้เลยนะฮะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามารวมไปถึงติดต่อมาทางไลน์มีหลากหลายช่องทางครับเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับมีช่องทางไหนบ้างโทรศัพท์เลยนะครับ0972838
9888นะฮะรวมไปถึงนะครับทาง LINE ID ก็แอดมาคุยกันก่อนก็ได้นะครับทางไทยไทยมาร์เก็ตนะครับแล้วก็ทาง Facebook Fanpage ของเรานะครับ facebook.com/thaithaimarket58 นะครับเราก็ยินดีที่จะช่วยเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางในการโปรโมทสินค้าโปรโมทผลิตภัณฑ์ครับรวมไปถึงให้แง่คิดดีๆในการทำธุรกิจกับคุณผู้ชมทางบ้านอีกด้วยครับนี่นะฮะอ่ะนอกจากนี้ครับก่อนที่จะมาคุยถึงตัวต่อไปเนี่ยถามช่องทางในการติดต่อทางออนไลน์ของคุณออมดีกว่ากับแบรนด์มินเนอร่านี่นะครับมีอยากจะติดต่อเอ้ยอยากจะซื้ออยากจะอะไรอย่างนี้มีช่องทางไหนบ้างอ่ะถ้าเกิดว่าจะเข้าไปดูสินค้าทั้งหมดของมินารานะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ www.minarathailand.com ค่ะหรือถ้าจะเป็นในตัวแฟนเพจก็จะเป็นสบู่มินาราเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็ในส่วนของ LINE ก็จะเป็น0908065590แล้วก็0806453960ค่ะอ๋อโอเคที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ด้านล่างเลยนะ36093609ครับอันนี้คือเป็นโทรศัพท์ด้วยหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะอันนี้โทรศัพท์แล้วก็ไลน์ถ้าโทรไปที่ติดใครครับก็จะมีทางที่ออฟฟิศเขารับนะคะใช่นะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะคุยไลน์ก็สามารถเซฟเบอร์แอดเบอร์นี้ลงไปในโทรศัพท์ได้หรือเด้งทั้งหลายด้วยหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นี่นะฮะอ่ะคุณผู้ชมถามตัวแรกก่อนเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้ถามราคาทิ้งไว้นะฮะตัวแรกนี้ที่ขายดีมากๆนี่ราคาเป็นยังไงครับอ๋อราคาจริงเบาๆค่ะนี้ราคาอยู่ที่59 บาท59บาทใช่ค่ะปกติพวกสบู่ลบรอยด่างดำลบรอยอะไรพวกนี้นี่มันแพงมากนะ200ก็มีเราอยากเจาะตลาดในทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยค่ะเราเลยไม่อยากให้มีราคาที่สูงมากแล้วก็อยากจะให้สบู่ตัวนี้เป็นสบู่ที่ใช้ในประจำบ้านนะคะให้อยู่ยาวนานที่สุดนะคะนี่ถ้าผมเอาไปใช้นี่คือผมสามารถถูทั้งตัวได้เลยไหมอาบน้ำทั้งตัวได้จริงๆแล้วไม่ได้เน้นเฉพาะขาลายค่ะคเป็นสบู่ที่ใช้อาบน้ำในชีวิตประจำวันได้ทั้งตัวถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจุดด่างดำฝ้ากระหรือสิวก็สามารถเอาไปล้างหน้าได้เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องฟอกค่ะในเรื่องของจุดด่างดำเราฟอกทิ้งไว้ 2-3 นาทีแล้วล้างออกแต่ถ้าใบหน้าอาจจะล้างแล้วก็ล้างออกเลยอย่างนี้ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าไหมไม่เป็นค่ะไม่เป็นเพราะฉะนั้นว่าแบบว่าหัวใช้เท้าบางทีก็จะมีเอามาใช้ในพวกของครีมอยู่แล้วค่ะอ๋อใช่ครับก็พูดง่ายๆว่าคือสามารถนำไปใช้อาบน้ำแบบอาบแบบปกติได้เลยนี่แหละถูทั้งตัวได้เลยใช้เป็นสบู่ที่อยู่ในชีวิตประจำวันได้เลยนั่นแหละนอกจากถ้ามีใช่ค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องขาลายค่อยฟอกทิ้งไว้ครับถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำขาลายที่ต้องการแก้ปัญหาตรงนั้นเราก็สามารถอาบน้ำในชีวิตประจำวันได้เลยก็คืออาบแล้วก็ล้างเลยใช่แต่ว่าตรงไหนมีปัญหาก็แช่ไว้นานหน่อยสามนาทีใช่โอ้โหนี่นะตัวแรก59 บาทผมตกใจกับราคาเหมือนกันถูกมากใช่ค่ะมาตัวต่อไปนะฮะก็คือวิตC Max ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรได้บ้างครับอันนี้ต้องขออนุญาตให้น้องใช่ให้น้องบอกเลยว่าอเล็กอยากแบบอยากพูดมากเพราะเล็กใช้จริงค่ะตอนแรกนะคะที่อเล็กได้ตัวนี้มาก็โอเคแพ็กเกจลดนะอะไรพอเล็กได้ลองใช้นะคะอันนี้เป็นวิตซีมาสนะคะที่มีทั้งโยเกิร์ตแล้วก็วิตามินซีวิตามินซีใช่ซึ่งอเล็กใช้พอกหน้าเองค่ะเพราะตัวนี้เห็นพี่ออมได้บอกว่าพอก15นาทีหรือไม่ก็30นาทีบางครั้งอะไรแบบนั่งคุยงานหรือนั่งดูหนังอะไรก็จะพอกหน้าทิ้งไว้อะค่ะโอเคก็กลิ่นใช้ได้มีกลิ่นโยเกิร์ตคือรู้แน่นอนว่าเป็นโยเกิร์ตนะคะซึ่งอะไรก็ใช้ตัวนี้นะคะก็โอเครสมากเลยค่ะก็ในเรื่องของแพ็กเกจอย่างที่อเล็กพูดมานะก็ถือว่ารสมากเลยนะคะนี่วิตซีมัสตัวนี้นะคะที่อเล็กใช้นะคะใช่ค่ะน่าใช้มากเลยนะคะเหมาะสำหรับวัยรุ่นและที่สำคัญนะคะไม่ใช่แค่แพ็กเกจสวยอย่างเดียวนะคะจะหลังจากที่อเล็กใช้แล้วขอบอกจริงๆนะคะว่าหน้านุ่มค่ะแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะสรรพคุณจริงๆคือช่วยให้หน้าเรานุ่มใช่ค่ะแบบให้หน้าลายดูกระจ่างใสด้วยใช่ผมขอดูเนื้อครีมนิดหนึ่งได้ไหมฮะอ๋อเนื้อครีมอันนี้คือเขาจะอยู่ในรูปครีมใช่ไหมครับอ๋อใช่ในกระปุกนี่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเป็นมาสก์แต่ว่าเป็นแผ่นๆนะอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นครีมค่ะอ๋อเป็นครีมนะฮะนี่ค่ะอ๋อนี่นะลองลมดูได้นะคะใช่ท่านผู้ชมครับใช่ขอกล้องหน่อยครับนี่อันนี้นี่ผมถ่ายให้ดูนี่นะฮะเนื้อครีมเขาใช่ใช่ค่ะเนื้อครีมนี่เนียนมากผมขออนุญาตฝากมาได้ค่ะอยากจะไม่อันนี้คือทามือทาอะไรได้ใช่ไหมฮะนี่นะคุณผู้ชมลองทดสอบได้ค่ะนี่ถ้าเวลามาร์คนี่นะฮะมันเหมือนเป็นเนื้อครีมเลยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราถูๆไปสักพักเขาจะแห้งถูกไหมฮะใช่ค่ะถ้าแห้งแล้วหลังจากนั้นคือทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาทีค่ะอุ้ยแต่หอมนะผมได้กลิ่นถึงนี่เลยเป็นกลิ่นกุหลาบอ่อนๆค่ะหอมมากครับคุณผู้ชมครับอย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมไม่อยากมาร์กหน้าผมมาร์กตัวอื่นได้ไหมมีไหม
เรามีแค่ผลิตภัณฑ์เดียวค่ะก็คือส่วนใหญ่ว่าตรงนี้คือจำเพาะว่ามาร์คที่หน้านะไม่ใช่ว่าผมสมมติผมสอกด้านผมมาเป็นมาร์คไม่ใช่ค่ะเป็นเน้นด้านหน้าอ๋อจะเป็นที่หน้านะฮะนี่นะฮะเนื้อครีมเขาแล้วเขาจะค่อยๆแห้งไปแบบนี้อันนี้ทำไมถึงได้คิดคนขึ้นมาครับคุณออมครับจริงๆเริ่มต้นนะคะออมเป็นคนชอบเอาโยเกิร์ตไปพอกหน้าและจากที่ลูกค้ามาหน้าร้านนะคะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องครีมพอกหน้าหรือมาร์กหน้าราคาที่แบบพอประมาณเพราะว่าแถวนั้นเป็นโซนของนักศึกษาแล้วก็โรงงานนะคะราคาเกี่ยวกับพวกมาร์กในโลกออนไลน์ราคาจะสูงค่ะใช่สูงมากทีนี้กำลังการซื้อของเด็กของแถวนั้นนะคะเขาจะไม่มีกำลังการซื้อที่สูงเราก็เลยอยากจะผลิตตัวนี้ออกมาประกอบกับเราชอบเกี่ยวกับพวกโยเกิร์ตอยู่แล้วนะคะในการมันมาร์กหน้านะคะใช่ค่ะก็เลยได้ไอเดียที่จะมาผลิตตัวนี้ค่ะนะฮะแล้วทีนี้ราคาเท่าไหร่ครับที่บอกว่าราคาถ้าได้ยินแล้วจะตกใจ อยู่ที่290บาท290บาทใช่ค่ะถ้าเฉลี่ยต่อครั้งนี่มาได้สักกี่ครั้งอ๋อได้อันนี้ได้ถึง2เดือนเลยค่ะสัปดาห์นึงประมาณ 2-3 ครั้งใช่ค่ะโอ้โหแต่นี่จริงนะเมื่อกี้ผมแตะมานิดเดียวนี่ดูฮะอันนี้ผมทาแบบหนาๆเลยคุณผู้ชมอ่ะผมให้ดูที่มือเนี่ยฮะครึ่งมือผมเลยนะครับแตะมันนิดเดียวจริงๆนี่นะครับโอ้โหก็อันนี้น่าจะจริงนะครับว่ากระปุกหนึ่งนี่ได้สัก2เดือนนี่น่าจะไม่ยากเลยนะฮะ200เท่าไหร่นะฮะ290บาท290บาทใช่ค่ะนี่นะฮะตัวที่2นั่นก็คือ Mars with 4 Mars นั่นเองนะครับตัวที่3บ้างสีเหลืองๆแบบนี้ผมเห็นเขียนแล้วว่าเจลแต้มสิวพิษผึ้งใช่ค่ะพิษผึ้งคืออะไรครับจริงๆมันเป็นตัวสารสกัดที่สกัดมาจากตัวผึ้งอะค่ะเป็นตัวพิษผึ้งที่เราเคยได้ยินกันทั่วๆไปนะคะตัวพิษผึ้งนี่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องจุดด่างดำเวลาเราแต้มลงไปอะค่ะมันจะช่วยให้สิวยุบไวมากจุดเริ่มต้นจากตัวนี้มาจากการที่เราเจอในกลุ่มของวัยรุ่นนะคะเขาจะเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิวมากยิ่งผู้หญิงที่เป็นรอบเดือนนะคะพอสิวขึ้นมาเม็ดเดียวก็จะเริ่มใช่ไหมคะน้องอเล็กแน่นอนค่ะน้าต้องเรียนตลอดเวลาอย่างน้องอเล็กสิวขึ้นนี่รู้สึกยังไงโอ้รู้สึกเครียดมากเลยเม็ดเดียวอะโอ้เม็ดเดียวก็เครียดจริงๆค่ะเครียดไม่นั้นแบบแต่งหน้าไม่เนียนหน้าไม่สวยค่ะผู้ชายไม่มองนะคะอะไรพูดเลยแล้วเวลามีรอบเดือนนี่ขึ้นไหมฮะก็ขึ้นกับพี่เออนะฮะอ่ะแล้วนี่คือพูดง่ายๆว่าสิวไม่ว่าจะเป็นแบบไหนทั้งสิวประจำเดือนของผู้หญิงทั้งหลายหรือว่าสิวที่แบบว่าสิวที่เป็นฮอร์โมนได้ไหมสิวฮอร์โมนได้ได้เหมือนกันใช่ค่ะสรรพคุณคือช่วยให้ยุบเร็วใช่ค่ะแล้วก็จะมีลูกค้าที่เขาเป็นสิวทั้งหน้าค่ะก็สามารถเอาไปทาทั้งหน้าได้แต่ถ้าเป็นสิวเป็นเหมือนขึ้นเป็นจุดๆเราก็เต้มไปตามจุดก็เต้มหัวมันไปใช่มันจะช่วยให้ยุบไวมากท่านใดที่ขึ้นแบบสมมุติว่าแก้มก็คือขึ้นแบบเป็นแผงๆเลยเป็นแผงๆใช่ก็เอาตัวนี้เนี่ยทาทั้งหน้าไปเลยใช่ค่ะอ๋อก็มีหลายท่านที่เคยไปใช้ยาตามคลินิกพวกนี้ค่ะครับแล้วมันไม่หายเขาก็มาใช้ตัวของเราแล้วเป็นยังไงฮะผลตอบรับดีมากค่ะหน้าเขาใสขึ้นเนียนใช่ค่ะโอ้โหแล้วทำไมต้องพิษผึ้งครับผมถามนิดนึงพิษผึ้งมันจะเป็นจากกระแสค่ะอันนี้เราจะดูตามกระแสว่ามีช่วงนึงที่เกี่ยวกับเรื่องพิษผึ้งจะมาแรงค่ะครเราก็เลยอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครอะค่ะคก็เลยคิดได้ว่าตัวนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถอยู่ในตลาดได้นานด้วยแล้วก็มีโอกาสที่คนจะใช้ได้อย่างตลอดนะคะครับใช่แล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงครับเอาตัวย้อนไปมาวิซีก่อนวิซีมาร์คตัวนี้ก่อนวิซีมาร์คตัวนี้นะคะอะไรก็ได้รีวิวลงโซเชียลอเล็กซ์ของอะไรเหมือนกันแล้วคราวนี้ก็มีคนมาถามอะไรเงี้ยก็ถามพี่ออมได้เลยค่ะในส่วนของตัวนี้แต่จากที่อะไรนะเรื่องกระแสตอบรับนะถ้าเป็นอเล็กซ์ใช้เองอะไรก็บอกจริงๆนะคะว่ามันนุ่มมันโอเคมันมีโยเกิร์ตอะไรพวกนี้คือแบบคือมาร์กได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยปกติอะไรก็มาอาทิตย์ครั้ง2อาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคในส่วนของตัวนี้วิซีมาร์กอะไรขอแนะนำจริงๆค่ะนุ่มจริงแล้วอย่างท่านอื่นผลตอบรับตัวนี้ดีมากค่ะจริงๆตอนแรกเราเคยคิดว่าจะสามารถมาร์กได้แค่อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแต่มีหลายคนเอาไปมาร์กทุกวันทุกวันเลยใช่ค่ะคือในเวลาที่เขาสะดวกอะค่ะพอเขามาร์กเสร็จเขาก็จะแต่งหน้าเขาบอกแต่งหน้าง่ายขึ้นมากหน้านุ่มชุ่มชื้นนะคะพูดง่ายๆว่าคือสำอางมันเกาะง่ายขึ้นเกาะดีขึ้นอะไรแบบนี้ด้วยผิวหน้าดีนะฮะอันนี้เป็นผลที่เพิ่มเข้ามาจากที่เราคิดว่ามันน่าจะได้แค่ประมาณนี้ผลตอบรับเราเกินคาดจริงๆค่ะโอ้โหฟีดแบ็กดีมากใช่ค่ะตัวรังผึ้งบ้างไอ้พิษผึ้งบ้างครับตัวพิษผึ้งฟีดแบ็กเป็นไงบ้างฮะตัวนี้ฟีดแบ็กก็ดีมากค่ะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเรา
ได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันใช่ค่ะทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดสิวได้อยู่แล้วใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะบางทีเด็กวัยรุ่นอะไรพวกเนี้ยยิ่งสิวฮอร์โมนสิวอะไรพวกนี้จะเกิดมาอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะในแต่ละเดือนทุกคนจะรู้สึกจะต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวเราก็จะเลยมียอดขายที่ต่อเนื่องเหมือนกันตัวนี้นี่คือพูดง่ายๆขายได้เรื่อยสำหรับขายได้เรื่อยๆใช่แล้วราคาล่ะคะราคาตอนนี้ถูกมากค่ะอยู่ที่99บาท99บาทใช่ค่ะโอ้นี่เจลแต้มสิวที่ราคาถูกมากให้ผมเคยเห็นเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือผมพูดง่ายๆว่าอย่างตัวเจลแต้มสิวเนี่ยเป็นอีก1ตัวนะครับคุณผู้ชมครับที่เกิดที่ต้องบอกคุณผู้ชมจริงๆว่าเป็นอีก1ทางเลือกให้กับเด็กๆคือบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะไปเข้าไปคลินิกใหญ่ๆหรืออาจจะเข้าไปแล้วอาจจะไม่ถูกกันหน้าแล้วก็ไม่หายด้วยก็ได้ผมว่าลองมาเลือกใช้แบบนี้ดูบางทีอาจจะช่วยในเรื่องสิวได้แล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ได้ว่ารุนแรงเลยนะครับ99บาทหนึ่งหลอดนี่ถ้าเกิดใช้ดีๆนี่ใช้สักกี่เดือนครับน้องอ๋อจริงๆหลอดนึงจะอยู่ประมาณเดือนนึงค่ะหนึ่งหลอดหนึ่งเดือนใช่ค่ะแต่ถ้าทาทั้งหน้าก็อาจจะไม่ถึงเดือนแต่คือคนส่วนใหญ่คือก็ทาเป็นจุดๆแต้มใช่ค่ะแต้มเดือนหรือ2เดือนนะคะจะแต้มสละจุดดีมากๆเลยครับแล้วทุกวันนี้ถ้าเกิดว่านอกจากช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือว่าที่คุณออมได้แจ้งคุณผู้ชมไปนะครับมีหน้าร้านไหมอ๋อเรามีหน้าร้านค่ะอยู่แถวไหนครับอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยสยามค่ะมหาวิทยาลัยเพชรเกษม42ใช่ค่ะเพชรเกษม42ใช่มีอะไรที่ดูชัดเจนบ้างไหมครับว่าเข้าไปแถวนั้นนี่คืออยู่ใกล้ๆนั่นแหละอ๋อร้านจะติดกับถนนใหญ่เลยค่ะอ๋อร้านอยู่ติดถนนใหญ่ติดอยู่ข้างเซเว่นเลยค่ะปากซอยเพชรเกษม42ใช่ค่ะปากซอยเพชรเกษม42ร้านอยู่ข้างเซเว่นชื่อร้านว่าอะไรครับอ๋อร้านมินาร่าค่ะมินาร่าเลยใช่ค่ะถ้าเป็นออฟฟิศจะอยู่ข้างในซอยแต่ถ้าเป็นตัวหน้าร้านจะอยู่ปากซอยค่ะแสดงว่าอย่างด้านหน้าร้านนี่ก็คือจะมีแต่ผลิตภัณฑ์ของมินาร่าขายหรือเปล่าครับอ๋อเรามีหลากหลายใช่ค่ะมีหลากหลายใช่ค่ะแต่ว่าแบรนด์ก็คือชื่อแบรนด์หลักๆแล้วก็มาเป็นชื่อร้านเลยว่ามีร้านอะไรใช่ใช่ค่ะโอ้โหนะฮะอ่ะแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์3ตัวนี้แล้วมีตัวอื่นที่น่าสนใจไหมครับที่อาจจะไม่ได้เอามาฝากคุณผู้ชมตอนนี้เราผลิตอยู่ที่3ตัวก่อนนะคะแต่ก็กำลังที่จะมีโปรเจกต์ใหม่แต่เดี๋ยวกำลังคิดคนวิจัยอยู่นะคะครับโอ้โหแล้วนี่ทีนี้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเห็นคุณออมเนี่ยได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่ามีช่องทางในการทำตลาดก็คือว่าเราเน้นในเรื่องของตัวแทนจำหน่ายใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากที่จะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายมินาร่าด้วยอย่างนี้ทำยังไงได้บ้างครับจริงๆการเปิดบินตัวแทนจำหน่ายอะค่ะเราแค่เปิดในตัวของสบู่มินาร่านะคะก็สามารถได้รับราคาของตัวแทนจำหน่ายในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นด้วยอ๋อใช่ค่ะราคายังไงบ้างครับบอกตัวนี้ถ้าเกิดบิน VIP ค่ะเราจะรับพื้นที่ละ1ตัวแทนหรือจังหวัดละ1ตัวแทนเท่านั้น500ก้อนจะอยู่ที่ก้อนละ25บาทค่ะ500ก้อนก็ละ25บาทใช่ค่ะโอ้โหแต่ถ้าเป็นตัวแทนย่อยจะอยู่ที่100ก้อนก้อนละ30บาทค่ะครับก็ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าก็จำนวนก็จะลดลงมาด้วยใช่ค่ะนี่นะคุณผู้ชมครับอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าสนใจที่จะอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะฮะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอาจจะมีอาชีพเพิ่มมากขึ้นก็ติดต่อคุณออมมาได้เลยนะฮะนี่ฮะเราขึ้นช่องทางการติดต่อให้ด้านล่างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0908065590นะครับอีกหนึ่งหมายเลขก็คือ0806453609ถูกต้องนะคุณออมครับค่ะแล้วก็ทาง Facebook ครับคุณออม Facebook สบู่มินาร่าเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็ตัวเว็บไซต์ www.minara.thailand.com ค่ะนี่นะฮะเข้าไปดูได้เลยนะฮะรวมไปถึงโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาคุณออมก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าอยากทำจริงๆอะไรอย่างนี้ลองหลังไมค์กันดูเนาะว่ายังไงบ้างทีนี้สุดท้ายนะครับมารายการนุ่นสยามในช่วงไทยมาร์เก็ตทั้งทีเนี่ยนะฮะให้ข้อคิดในแง่ของการทำธุรกิจดีๆกับคุณผู้ชมดีกว่าครับจริงๆหลายๆคนเขาอาจจะกลัวการเริ่มต้นในการที่จะทำอะไรสักอย่างนะคะแต่สำหรับออมคิดว่าถ้าเกิดเราคิดได้มีไอเดียอะไรที่ดีๆนะคะเราก็สามารถที่จะคิดค้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นออกมาได้อะค่ะแล้วก็ช่องทางในการที่จะทำตลาดเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายช่องทางอะค่ะอย่างตัวไทยมาร์เก็ตเองก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้เรากระจายสินค้าหรือประชาสัมพันธ์สินค้าของเราได้ค่ะนี่นะฮะถามทางด้านน้องเล็กซานดราเบลบ้างดีกว่าอะไรก็คิดว่าตั้งแต่เล็กได้รู้จักมินาร่าอะไรประมาณนี้มานะคะเลิศนะคะพิษพึ่งใช้แล้วจากหน้าเป็นสิวหน้าใสปุ๊บมาร์กหน้าให้หน้าเนียนหน้านุ่มอยากผิวเนียนผิวใสก็ใช้สบู่มินาร่าตัวนี้อะไรชอบมากจริงๆค่ะนี่นะฮะง่ายๆสั้นๆคือใช้เองหมดเลยก็เลยมาบอกคุณผู้ชมให้ฟังนี่แหละครับว่าใช้แล้วดีจริงค่ะจะพูดใช้จริงนะคะอะไรขอคอนเฟิร์มขอแบบพูดยังไงดีอ่ะก็
็คือคนใช้จริงอะค่ะแล้วก็มาอยากบอกต่อนะคะซึ่งอะไรก็เป็นแบบบุคคลหนึ่งที่เป็นลูกค้าของพี่ออมค่ะลูกค้าประจำค่ะนี่นะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าต่อไปนี้ก็คือยังใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณออมเนี่ยต่อไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะก็ของดีเราก็ต้องใช้ค่ะครับผมนี่นะฮะแล้วก็นี่นะครับคุณออมครับทางรายการนุสยามไทยมาร์เก็ตครับก็ขอมอบเกียรติบัตรไว้ให้ณที่นี้ด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการนุสยามนะครับขอบพระคุณมากนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะฮะคุณออมครับในช่วงของไทยมาร์เก็ตนี้ที่คุณออมมาเนี่ยคุณออมเนี่ยเป็นคนติดต่อเข้ามาคืออยากจะให้เล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยแล้วกันว่ามีขั้นตอนการติดต่อยังไงแล้วทำไมถึงอยากที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการครับค่ะช่องทางการติดต่อของไทยมาร์เก็ตทีแรกเราคิดว่ายากมากอะค่ะพอเราดูรายการแว็บนึงเราเห็นมีการติดต่อเหมือนไลน์อะค่ะไลน์ขึ้นหน้าจอเราก็รีบส่งตอนนั้นเลยค่ะไลน์ไปใช่ไหมใช่ค่ะไลน์ไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาค่ะแล้วก็เราบอกว่าเรามีส่วนมีผลิตภัณฑ์ตัวสบู่อยากออกรายการทำยังไงบ้างอะค่ะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ให้คำตอบมาที่ชัดเจนมากก็คือหลังจากที่เราดีลไปแค่วันเดียวค่ะวันเดียวใช่ค่ะก็จะมีการติดต่อกลับไปเพื่อให้มาออกรายการค่ะใช่ค่ะนี่นะฮะทีมงานเราคุณภาพจริงๆครับทุกอย่างทำกันเรียกว่ารวดเร็วใช่ค่ะรวดเร็วมากตรงนี้ประทับใจจริงๆค่ะรวดเร็วการไม่ต้องมารอคือนั่งอยู่หน้าทีวีแป๊บเดียวเองค่ะครับใช่แล้วก็มีการติดต่อกลับหลังจากที่ส่งไลน์มาทางรายการนะคะครับนี่นะฮะอีกหนึ่งประสบการณ์ของคุณออมนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะฮะรวมไปถึงช่องทางในการติดต่อมาก็ไม่ได้ยากอย่างที่คุณผู้ชมทางบ้านคิดนะครับถ้าเกิดว่าสนใจมาร่วมพูดคุยกับเราเหมือนคุณออมกับน้องอเล็กซานดราเบลแบบนี้เนาะก็สามารถติดต่อมาในช่องทางนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะ0972389888ครับรวมไปถึง LINE ID ด้วยนะคุณออมมาทางนี้เนาะติดต่อทาง LINE ID นะฮะไทยมาร์เก็ตครับแอดเข้ามาเลยครับแล้วก็มาร่วมปรึกษาพูดคุยกันครับรวมไปถึงทาง Facebook Fanpage ของเราครับ facebook.com/thaithaimarket58 นะครับเอาละครับและช่วงนี้นะฮะก็ต้องฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆจากมินเนอร่านะครับต้องบอกว่าใช้ดีจริงๆเนาะอเล็กซานดราเบลนี่มายืนยันถึงที่สตูดิโอเราเลยค่ะขอคอนเฟิร์มนะคะว่ามินเนอร่าทุกคนสมควรจะลิ้มลองนะคะว่าตัวนี้ดีจริงค่ะได้คอนเฟิร์มค่ะนี่นะคอนเฟิร์มขนาดนี้แล้วครับลองติดต่อคุณออมเข้ามาแล้วกันนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดว่าท่านใดอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับติดต่อมาที่อยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมขอย้ำที่อยู่อีกทีแล้วกันนะครับช่องทางการติดต่อครับ0908065590ครับแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขครับ0806453609นะครับแอดไลน์มาก็คือเมมเบอร์นี้ไปเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยว LINE ID จะขึ้นมาเองนะครับรวมไปถึงทาง Facebook ครับสบู่มินเนอร่าเจ้าของสบู่แบรนด์ถูกไหมฮะเจ้าของแบรนด์ใช่เจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์เลยนะฮะโอเคฮะก็คือเซิร์ชมินเนอร่าเจอไหมเจอค่ะเจอเหมือนกันนะครับจะใช้สบู่มินาร่าก็จะขึ้นเลยอ๋อจะขึ้น Facebook เหมือนกันนะครับโอเคหาไม่ง่ายครับแล้วก็รวมไปถึงทางเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์อะไรนะครับminara.thailand.com ค่ะ minara.thailand.com นะครับเข้าไปลองติดต่อพูดคุยคุณออมดูแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้หมดเวลาของไทยมาร์เก็ตแล้วนะครับเดี๋ยวเรา3คนไปพักคุยกันข้างนอกก่อนแล้วกันเนาะนะฮะแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักฟังสีเนี่ยสนใจสักครู่ครับแล้วกลับมาต่อกับรายการด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ